ในยุคปัจจุบันเนี่ยเราคงได้ยินกันคุ้นหูถึงคำว่าพหุสังคมหรือว่าสังคมแห่งความหลากหลายซึ่งแม้ว่าจะเป็นสภาวะที่สอดคล้องกับธรรมชาติของโลกแต่ว่าแนวคิดแบบนี้ก็ไม่ได้อยู่คู่กับทุกสังคมมาทุกยุคทุกสมัยครับตรงกันข้ามบางสังคมในโลกของเราเนี่ยก็ได้พยายามสร้างเอกสังคมหรือว่าสังคมที่มีแบบแผนเป็นหนึ่งเดียวคือมีแต่คนเชื้อชาติเดียวกันมีวิถีชีวิตความเชื่อความคิดและอุดมการณ์เป็นแบบเดียวกันตัวอย่างหนึ่งที่อาจจะเห็นได้ชัดเกิดขึ้นราว2ชั่วคนที่ผ่านมานี่เองคือช่วงนาซีเยอรมันหรือว่าไรช์ที่3ในยุคสงครามโลกครั้งที่2ครับการพยายามสร้างสังคมที่เป็นหนึ่งเดียวของนาซีจบลงด้วยความสูญเสียล้มตายในระดับฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ทิ้งความทรงจำที่เลวร้ายให้กับคนหลากหลายเชื้อชาติจำนวนมากเป็นเรื่องราวที่รับรู้กันทั่วโลกมาจนถึงทุกวันนี้ครับนับจนถึงวันนี้เนี่ยเยอรมันเป็นหนึ่งในประเทศที่แสดงบทบาทในการสร้างสังคมแห่งความหลากหลายมีนโยบายและกลไกที่น่าศึกษาและเรียนรู้แต่ว่าอีกซีกโลกหนึ่งที่ประเทศเกาหลีใต้เป็นอีกสังคมหนึ่งที่พยายามสร้างพหุสังคมอย่างจริงจังในอีกบริบทที่ทั้งเหมือนและแตกต่างจากเยอรมนีเราจะเดินทางสู่ทั้ง2ประเทศคนละซีกโลกเพื่อดูความพยายามของพวกเขาที่จะก้าวเข้าไปสู่โลกที่ไม่เคยเป็นหนึ่งเดียวที่เคยเป็นประเทศที่อยู่ภายใต้อิทธิพลของดินแดนอื่นเคยผ่านสงครามและความยากจนแร้นแค้นวันนี้เกาหลีใต้กลายเป็นประเทศที่โดดเด่นหลายด้านบนเวทีโลกครับการเร่งรัดพัฒนาเศรษฐกิจตั้งแต่ราวปี2500เป็นต้นมาแม้ว่าในแต่ละช่วงเนี่ยจะมุ่งเน้นอุตสาหกรรมที่แตกต่างกันแต่ว่าทั้งหมดล้วนชักนำเอาคนต่างชาติจำนวนมหาศาลเข้ามาสู่ประเทศเกาหลีใต้ครับเมื่อเขาหลุดออกจากพันธนาการของเรื่องเกี่ยวกับสงครามเย็นที่มันอยู่ภายในภูมิภาคนี้หลังสงครามโลกครั้งที่สองแล้วอะค่ะก็เลยมีการพัฒนาเศรษฐกิจเป็นเศรษฐกิจหนักแล้วก็ต่อมาเป็นเศรษฐกิจในเรื่องของเศรษฐกิจบริการแล้วก็เศรษฐกิจทางการเงินต่างๆที่มันจะผูกโยงจริงๆกับในเรื่องของพหุวัฒนธรรมจะอยู่ประมาณช่วงทศวรรษ1980ก็เริ่มมีการรับแรงงานเริ่มมีการรับผู้คนหลั่งไหลเข้าไปฉะนั้นในช่วงแรกๆเนี่ยนะคะมันก็จะมีแรงงานที่เป็นแรงงานในเรื่องของการทำโรงงานแล้วก็ต่อมาเมื่อสังคมเกาหลีที่คล้ายประเทศไทยในปัจจุบันก็เคยเจอปัญหาในเรื่องของสังคมสูงวัยก็จะมีการรับแรงงานเนี่ยเข้าไปทำงานเป็นแรงงานดูแลในประเทศเกาหลีด้วยการพัฒนาเศรษฐกิจของเกาหลีใต้เนี่ยไม่เพียงดึงดูดแรงงานต่างชาติเข้าไปในประเทศเกาหลีเท่านั้นแต่ว่ามันยังช่วยดึงดูดชาวเกาหลีในชนบทให้ย้ายถิ่นฐานเข้ามาหางานในเมืองซึ่งนี่เป็นการสร้างความหลากหลายอีกลักษณะในระยะยาวครับกรณีที่น่าสนใจแล้วก็คือเรื่องของเจ้าสาวนำเข้าหรือการนำผู้หญิงจากในแถบเอเชียเนี่ยค่ะเข้าไปแต่งงานกับผู้ชายเกาหลีการที่แต่งงานที่เข้าไปตรงนี้เพราะว่าสังคมเกาหลีเนี่ยค่ะเขาเน้นในเรื่องของสังคมที่มันจะสืบสายด้วยสายเลือดทางลูกชายตามแนวคิดของคงจือฉะนั้นเมื่อสังคมเกาหลีมีความก้าวหน้าขึ้นนะคะแล้วก็โอกาสของผู้หญิงเนี่ยไม่เท่าเทียมตรงที่ว่าผู้หญิงส่วนใหญ่ด้วยสภาพเศรษฐกิจอะไรก็ตามเนี่ยเมื่อแต่งงานแล้วจะต้องลาออกจากงานแล้วก็ไปเลี้ยงดูลูกทำให้ผู้หญิงสมัยใหม่ในเกาหลีส่วนใหญ่ในระยะเวลานั้นหรือไม่ได้เวลานี้ไม่ต้องการแต่งงานผู้ชายส่วนมากที่จะแต่งงานได้ก็เครียดเหมือนกันเครียดตรงที่ว่าต้องเก็บเงินให้พอแล้วก็จะต้องแสดงให้ผู้หญิงเกาหลีที่เป็นผู้หญิงที่ต้องการแต่งงานหรือมีความสามารถเนี่ยรู้สึกว่าเขาสามารถจะเลี้ยงดูครอบครัวได้ถ้าเธอแต่งงานก็จะมีผู้ชายจำนวนมากของผู้ชายเกาหลีที่ไม่สามารถที่จะแข่งขันได้ในกระแสความเปลี่ยนแปลงนี้กระแสนำเข้าของเจ้าสาวนำเข้าจึงเกิดขึ้นอ
ที่เห็นอยู่นี่คือเว็บไซต์ของหน่วยงานที่มีชื่อว่า Multi Cultural Family Support Center นะครับซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกลไกสำคัญของรัฐบาลเกาหลีใต้ในการช่วยเหลือสนับสนุนครอบครัวที่มีคู่สมรสเป็นชาวต่างชาติคนเกาหลีก็คงไม่ได้มีผู้ชายที่แต่งงานกับชาวต่างชาติอย่างเดียวถูกไหมคะก็คงมีผู้หญิงเกาหลีที่แต่งงานกับชายต่างชาติด้วยเซ็นเตอร์เนี้ยไม่ได้มุ่งหมายไปที่กลุ่มที่จะเป็นผู้ชายที่เข้าไปแต่งงานกับผู้หญิงเกาหลีอะค่ะศูนย์ที่เป็นซัพพอร์ตครอบครัวเนี่ยค่ะตั้งขึ้นแล้วก็กระจายตามเมืองต่างๆผู้หญิงทุกคนเนี่ยที่เข้าเป็นเจ้าสาวนำเข้าเนี่ยนิยมเข้าไปอบรมเขาเข้าไปเพราะว่าเวลาที่เขาจะขอสิ่งที่เรียกว่าเป็น PR หรือว่า Permanent Residence เนี่ยค่ะมันง่ายเนื้อหาการเรียนทั้งหมดเนี่ยค่อนข้างที่จะอนุรักษ์นิยมค่ะโดยที่ผู้สอนก็จะเป็นผู้หญิงเกาหลีที่อายุ50ขึ้นไปที่อาจจะไม่เคยมีการสัมพันธ์ติดต่ออะไรเลยกับชาวต่างชาติเนื้อหาก็จะสอนจะเน้นในเรื่องของการเป็นแม่ที่ฉลาดและเมียที่ดีแต่ในเรื่องภาษาก็จะมีว่าคุณแม่ที่เป็นเจ้าสาวนำเข้าทั้งหมดเนี่ยจะถูกทำให้รู้สึกว่าการพูดภาษาอื่นเนี่ยมันเป็นเรื่องที่มันด้อยอะอย่างเช่นว่าถ้าเขาเป็นฟิลิปปินส์หรือเป็นไทยเขาก็จะไม่ได้สอนภาษาไทยกับภาษาตากาล็อกให้ลูกซึ่งความจริงแล้วทำให้ลูกของเขาเนี่ยเสียโอกาสไปพัฒนาการของสังคมเกาหลีเปลี่ยนจากเน้นเศรษฐกิจที่มุ่งเรื่องของความมั่นคงของประเทศมาเป็นเศรษฐกิจเพื่อเสรีนิยมเต็มที่เน้นเรื่องของการตลาดระดับโลกแล้วก็มาในเชิงของเศรษฐกิจแบบบริการเป็น K-series เป็นอะไรอย่างเงี้ยในระยะหลังเนี่ยมันทำให้คนเข้าไปมากแล้วก็เขามองเห็นว่าการดึงกำลังคนทั้งที่เป็นคนเก่งที่มีความรู้นะคะรวมทั้งแรงงานที่ไร้ฝีมือและแม้แต่ผู้หญิงที่เข้าไปแต่งงานที่เป็นเจ้าสาวนำเข้าเนี่ยมีความสำคัญกับสังคมเพื่อพัฒนาสังคมเกาหลีแต่ว่าจุดแกนเดิมที่เน้นอัตลักษณ์เกาหลีความเป็นเกาหลีแท้ๆเนี่ยนโยบายต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยจึงอาจจะไม่เต็มรูปแบบปลายทางก็คือการทำให้เกิดการกึนกลายของผู้ย้ายถิ่นเข้าไปอยู่ให้เป็นส่วนหนึ่งของสังคมเกาหลีให้ได้ความหลากหลายจากการย้ายถิ่นฐานด้วยเหตุปัจจัยทางเศรษฐกิจเป็นบริบทที่เราพบได้ในเมืองต่างๆมากมายทั่วโลกนะครับเราจะลองย้ายไปอีกทวีปหนึ่งที่ประเทศเยอรมนีที่นครแฟรงก์เฟิร์ตเมืองใหญ่ที่นิยามตนเองว่าเป็นนครแห่ง diversity และ inclusion คือเป็นนครที่มีความหลากหลายและมีการหลอมรวมครับแฟรงก์เฟิร์ตเป็นที่ตั้งของธนาคารกลางยุโรปตลาดหลักทรัพย์และองค์กรธุรกิจทางการเงินมากมายเรามีนัดสนทนากับประธานสภาที่ปรึกษาฝ่ายคนต่างชาติแห่งนครแฟรงก์เฟิร์ตองค์กรฝ่ายการเมืองที่ร่วมกันขับเคลื่อนการบริหารแฟรงก์เฟิร์ตสมาชิกของสภาเนี่ยก็มาจากชาวต่างชาติทั้งหมดด้วยครับ I'm coming originally from Azerbaijan. I've living here in Germany over 20 years.I'm already in KV for last 11 years, and for the last 6 years, I was elected as a chairman of KV. We have people from Brazil, from Serbia, from India, from Pakistan, from China, originally from Morocco, from France, from Greece. So we have some members like from European Union, we have people like from non-European Union, it's actually around the world.So everyone who doesn't have a German passport can vote, doesn't matter from which country. We are working very close with the police, with the university. We have a lot of partners here in Frankfurt and even around the Frankfurt. We're trying like, to support each other. And our idea is that everyone who is living in Frankfurt should be informed, equal, and should decide by himself or by herself what she's going to do in that city. Like our goal is that everyone should be then informed and should everyone should get the opportunity to study, to learn language, to work here, to meet new people, to be informed or to be active, to open a new company or to be a part of political life of the city. 53% of the population of Frankfurt, they're having international background.But if you are checking, like, for example, the number of the people which are having actually a high position in the city government or city administration, it's very, very small. And that's a question what we can do because it's a huge potential, like it's a human capital which we're having here in Frankfurt, but we have to use it better. And this is one of the goals of Parliament of non-German. We have to find out what's the problem, why the people with international background are still not there and not a part of city government or of important city structures. Because the city of Frankfurt is growing up, it's very international, and it's getting more and more international. So that we have then to be prepared and in 5 up to 10 years. กลไกสภาที่ปรึกษาฝ่ายคนต่างชาติเนี่ยจะเป็นเครื่องมือที่สำคัญในระดับนโยบายครับ
แต่ว่าสำหรับคนทั่วไปที่เป็นผู้ย้ายถิ่นฐานบางทีเนี่ยเขาอาจจะมีปัญหาที่ต้องการความช่วยเหลือชี้แนะอย่างรวดเร็วทันใจครับโดยเฉพาะคนที่ยังไม่มีทักษะภาษาเยอรมันครับในแต่ละวันผู้คนมากมายรวมทั้งผู้ย้ายถิ่นเนี่ยต่างเดินทางเข้ามาสู่แฟรงก์เฟิร์ตด้วยรถไฟครับและที่ข้างสถานีรถไฟกลางแฟรงก์เฟิร์ตก็เป็นที่ตั้งขององค์กรแห่งหนึ่งซึ่งได้ตัดสินใจเลือกทำเลแห่งนี้ด้วยความจงใจเพื่อให้สะดวกกับผู้มาใหม่ในนครแห่งความหลากหลายแห่งนี้ Well Frankfurt is really international. The whole region is international. There are 180 nations hereof the 200 nations in the world and you see international people everywhere. It's really important that people from abroad feel welcome here in the region because when you come from abroad you don't really know where to go, what to do, what steps to take and it's important that somebody can help you. I think as long as you know where to go there is a lot of support but a lot of people don't know where the support is and where to goWhen people feel welcome, they tend to stay, they tend to integrate, and they enrich society. If we have people from abroad, it enriches us, brings new ideas, new cultures, a different way of thinking. สังคมแห่งความหลากหลายที่ทุกฝ่ายต่างอยู่ด้วยกันอย่างยอมรับและเคารพในความแตกต่างคงไม่ได้สามารถเกิดขึ้นง่ายๆเพียงด้วยการพยายามทำให้คนที่มาใหม่ใช้ชีวิตเป็นส่วนหนึ่งของสังคมได้โดยสะดวกครับเพราะว่าอีกด้านหนึ่งการจูงใจให้คนที่อยู่มาก่อนพยายามเปิดใจโอบรับความแตกต่างหลากหลายก็เป็นความท้าทายของสังคมด้วยเช่นเดียวกันครับแนวคิดที่เป็นคำตอบของเรื่องนี้บางทีเราอาจจะมองเห็นได้จากการพูดคุยกับผู้คนที่พิพิธภัณฑ์ยิวของเมืองนี้ครับ I was born in Turkey and the southeast of Turkey is the border of SyriaMy father, he came in 1964 to Germany as a worker to work here in Germany. หลังความพ่ายแพ้ในสงครามโลกด้วยบ้านเมืองที่ยับเยินจากการสู้รบและบาดแผลของอาชญากรรมสงครามที่นาซีเนี่ยกระทำต่อชาวยิวคนเยอรมันรุ่นหลังสงครามเนี่ยต้องฟื้นฟูเศรษฐกิจครั้งใหญ่นะครับต้องอาศัย guest workers หรือว่าแรงงานต่างชาติจากหลากหลายประเทศไม่ว่าจะเป็นอิตาลีสเปนโปรตุเกสกรีซหรือว่าตุรกี And then in 1968 my mother decided we have to go to where your father is living in Germany and working so we came in March of 1968 to Germany in this time I was 5 years old now I'm prepared for getting retired it was a long time in betweenThat means I grew up here in Germany, and I studied here, and everything was here in Germany. แรงงานจากประเทศตุรกีซึ่งเป็นแรงงานส่วนใหญ่นิยมย้ายถิ่นฐานครอบครัวมาตั้งรกรากอยู่ที่เยอรมันครับแต่ว่าด้วยวัฒนธรรมและความเชื่อที่แตกต่างจากชาวเยอรมันส่วนใหญ่คนที่ย้ายถิ่นฐานมาจากตุรกีเนี่ยจึงกลายเป็นเหมือนชนกลุ่มน้อยที่อาจจะมีความแปลกแยกเป็นหนึ่งในความท้าทายของสังคมเยอรมันในยุคต่อมาครับI realized that there is a lot of discrimination here in Germany, what I have to face also. And I started to study about discrimination. I came with my studies, I came on the Jews' life and about this history. And then I learned how anti-Semitism, how did it work and turn to violence. I learned a lot of about racism.And I learned about myself, what's happened to me and to the other immigrants here in Germany. It doesn't have to be, I don't have to be Jewish to understand this or to deal with the situation. I think this, everyone has to learn this. เมืองแฟรงก์เฟิร์ตนับว่าเป็นสถานที่แห่งแรกที่มีการอภิปรายทบทวนบทเรียนอย่างเปิดเผยเกี่ยวกับอาชญากรรมสงครามที่นาซีเนี่ยได้เคยกระทำต่อชาวยิวครับMy interest in this museum and in this profession is strongly shaped through my Jewishness, of course, and I'm living as a Jew in this country, and I know the history of this country. I was studying Jewish studies in the university, so I can combine my experiences and my studies in this field of Jewish museum here and can try to contribute
to these topics. พิพิธภัณฑ์ยิวที่แฟรงก์เฟิร์ตก็ได้ชื่อว่าเป็นพิพิธภัณฑ์ยิวแห่งแรกในเยอรมันโดยพิพิธภัณฑ์ดั้งเดิมเนี่ยตั้งอยู่ที่สุสานชุมชนยิวและเมื่อไม่กี่ปีก่อนก็ได้มีการสร้างพิพิธภัณฑ์ยิวขึ้นใหม่ที่ใจกลางเมืองครับ We are not only a museum with very diverse Jewish perspectives, we are also a museum with a very diverse audiences visiting us. So there are coming tourists from all over the world here to visit us.Jewish and non-Jewish, we have inter-religious groups as Muslim Jewish or Christian Jewish, and of course we have Jewish locals living here, visiting the museum, and telling us that they have here, they got the impression that we are not talking about them, but we are talking to them or let them speak. So that's one of the very valuable feedbacks we get.ในบางเมืองในหลายประเทศแม้แต่ในเยอรมนีเองอย่างเช่นเบอร์ลินหรือแฟรงก์เฟิร์ตเขาเป็นเมืองที่เป็น global city เป็นเมืองระดับโลกฉะนั้นมันจะมีการเคลื่อนย้ายของผู้คนค่อนข้างมากเมืองทั้งสองเมืองนี้ก็มีนโยบายในการที่จะรับมีหน่วยงานที่เกี่ยวกับพหุวัฒนธรรมส่งเสริมพหุวัฒนธรรมแล้วก็ตอบรับเรื่องของการอบรับผู้คนที่เข้าไปหลากหลายให้ผู้คนที่เข้าไปหลากหลายได้มีโอกาสประชาชนชาวเยอรมนีจำนวนมากเนี่ยยินดีอุทิศตนในการช่วยเหลือผู้มาใหม่ไม่เพียงแต่ผู้ย้ายถิ่นฐานมาทำงานเท่านั้นนะครับแต่ว่ายังต้อนรับผู้ลี้ภัยจากความขัดแย้งต่างๆด้วยการนำรถยนต์ส่วนตัวไปช่วยเหลือขนส่งจากชายแดนหรือว่าการให้ใช้บ้านของตนเองเป็นที่พักพิงชั่วคราวแต่ว่าในทางกลับกันชาวเยอรมนีอีกจำนวนไม่น้อยเนี่ยก็เกิดความรู้สึกไม่สบายใจรังเกียจและหวาดระแวงบรรยากาศนี้เช่นเดียวกันครับOne of my students, she said, it was very interesting for me to hear this. She said, oh, Dr. Kambicek, you said the program was very nice. I learned a lot. But can you tell everything to my parents? They talk a lot of anti-Semitic things at home. Yeah? And I said, you can bring your parents to the museum. It's open for them and you can show them what you learned here.การย้ายถิ่นฐานคือหนึ่งในปัจจัยสำคัญเบื้องหลังความหลากหลายในสังคมมาทุกยุคทุกสมัยการสื่อสารกันผ่านวิธีและช่องทางต่างๆน่าจะเป็นหนทางที่ดีทางหนึ่งในการสร้างความยอมรับและความเคารพในความหลากหลายที่เกิดขึ้นที่เกาหลีก็เช่นเดียวกันนะครับมีองค์กรที่ชื่อว่าสถานีโทรทัศน์เพื่อผู้ย้ายถิ่น Migrant World TV Station ซึ่งก็เชื่อในการใช้สื่อเป็นเครื่องมือสร้างความเข้าใจกันในสังคมครับ한국에는 많은 이주민들이있습니다. 그리고 100개국 이상의 국적을 가진 사람들이 여기에 많이 살고 있지만 다이버시티, 다양성이라는 그 개념에 대해서는 아직 잘 모르는 것 같습니다. 그러니까 문화 다양성이라고 얘기도 하고 상호 문화 도시 이런 얘기도 하지만 우리는 그 다양성을 존중하는 법을 잘 모르고 있는 것 같습니다. 여전히 특정 그룹들을 차별하고 또는 배제시킵니다. 주로 이주 노동자 같은 그룹입니다. 또는 난민 같은 그룹입니다. 그 예전에는 한국 노동자들이 많았는데 한국 노동자들이 더 이상 그 어려웠고 힘들고그리고급여도많지않은일을하고싶어하지않아서이제공장에일할사람들이부족했죠그래서많은이주민들이여기에오게됐고안산에100개국이상의사람들이살고있고제가생각하기에는우리가정말로통합
를 하려면그이주민과한국인사이에차별이없어야된다고생각합니다그차별을없애기위해서먼저법도필요하겠지만우리의생각이이주민과나는똑같은사람이다라고생각을해야한다고생각합니다특히이주민을아우리랑다른사람이야라고생각하는게아니라주민이라는그캐테고리안에서당신도여기한국에사는사람나도한국에사는사람이렇게똑같이생각해야만우리가서로통합할수있다고생각합니다ความท้าทายของสังคมเกาหลีจริงๆก็คือความท้าทายที่ว่าเขาจะประนีประนอมอย่างไรกับการที่จะรักษาความเป็นเกาหลีดั้งเดิมกับกระแสโลกที่มันผ่านเข้าไปด้วยการเคลื่อนย้ายของผู้คนที่ย้ายถิ่นเข้าไปในเรื่องของเศรษฐกิจด้วยเขาจะประนีประนอมได้อย่างไรแล้วก็จะทำให้มันเป็นสังคมที่คนเข้าไปอยู่แล้วเนี่ยไม่เกิดปัญหาอย่างไรถ้าเขาเข้าไปแล้วเขาเกิดประเด็นปัญหาอยู่ไม่สบายมีปัญหานะคะก็ทำให้สังคมเกาหลีนี่เองอ่ะก็จะเกิดปัญหาด้วยตัวของตัวเองแต่ละสังคมล้วนมีบริบทที่แตกต่างกันกรณีตัวอย่างจากแฟรงก์เฟิร์ตหรือว่าอันซานเนี่ยคงจะไม่ได้เหมาะสมกับทุกสังคมทั่วโลกอย่างสำเร็จรูปแต่ว่ากรณีตัวอย่างทั้งสองเนี่ยน่าจะพอสะท้อนให้เห็นนะครับว่าการสร้างผู้สังคมที่สงบสันติและมั่นคงยั่งยืนได้นั้นไม่ใช่เรื่องง่ายเลยแต่ว่าท้ายสุดแล้วทั้ง2กรณีเนี่ยถือว่าเป็นตัวอย่างที่สามารถควบรวมกับอีกหลายๆประเทศอีกหลายๆเมืองมากมายนะครับว่าเมืองเหล่านี้พวกเขาไม่ละทิ้งความพยายามที่จะสร้างพหุสังคมขึ้นมาให้ได้ครับประเด็นความหลากหลายที่เราได้ไปศึกษาจากเยอรมนีและเกาหลีใต้เป็นเพียงตัวอย่างเล็กๆเท่านั้นของความพยายามที่จะสร้างการบูรณาการเพื่อจัดการกับความหลากหลายในแง่เชื้อชาติและบทบาทในสังคมแต่ว่าจริงๆแล้วสังคมของเราเนี่ยยังคงมีความหลากหลายของวิถีชีวิตความคิดความเชื่อและอุดมการณ์ที่แตกต่างแยกย่อยออกไปอีกมากมายครับทีนี้คำถามคือสำหรับพหุสังคมในไทยเราจะช่วยกันสร้างให้มันแข็งแรงด้วยวิธีไหนผมคิดว่าบางทีคำตอบที่ใช่เนี่ยก็อาจจะไม่ได้มีเพียงหนึ่งเดียวครับโลกเกิดขึ้นจากส่วนประกอบที่แตกต่างหลากหลายมนุษย์คือสัตว์สังคมที่จำเป็นต้องพึ่งพาอาศัยกันและกันบนความแตกต่างหลากหลายนับแต่อดีตจนถึงปัจจุบันก็ยังไม่มีวิธีการและคำตอบแบบสำเร็จรูปว่าเราจะสร้างพหุสังคมที่สงบสันติได้อย่างไรแต่ที่แน่ๆการสร้างพหุสังคมที่ยั่งยืนควรเริ่มจากการเคารพในความเป็นมนุษย์และเริ่มที่ความเชื่อในความหลากหลายและที่สำคัญเรื่องนี้ไม่ใช่หน้าที่ของใครคนใดคนหนึ่งเท่านั้นแต่เป็นเรื่องของเราทุกคนที่ต้องช่วยกันเพื่อที่เราจะได้อยู่ร่วมกันในโลกอันกลมเกลียวที่ไม่เคยเป็นหนึ่งเดียวกัน